ไม่ชนะเกมในบ้านมาแล้ว8นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกส่วนสเปอร์เนี่ยไม่ชนะในเกมเยือนติดต่อกันมาแล้ว9เกมในพรีเมียร์ลีกเกมเริ่มครับไบรตันเป็นฝ่ายเกมลุกเริ่มเกมก่อนบุกจากซ้ายไปขวาพาสคาล โกรสยังไม่เปิดครับเข้าขวาแล้วโยนมาลูกนี้ลึกไปแล้วแต่โอ้โหรับไม่อยู่โล่งๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0ครับโอ้เนโมเปครับลูกนี้นี่ดูมุมนี้จะเห็นได้ชัดครับโยนเข้ามาโยนมาลึกครับคือเจ้าตัวน่ะคือต้องพยายามเอาบอลออกมาก่อนนะครับถ้ารับเข้าไปทั้งตัวแล้วบอลน่าจะทะลักเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วโอ้แต่แบบนี้นี่ถือว่านิโมเปยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงครับเอาละครับเอริกเซนมีโอกาสก้มหน้าแล้วลองซัดดูลูกนี้รับตั้งตามารับได้อีกทีนึงครับแมตต์ไรอันแล้วโอ้โหติดเซฟตัวซ้ำลงโลกเรียบร้อยครับ 2-0 โอ้โหจังหวะของอารอนคอนเนอรี่ครับที่ในการยืนตำแหน่งเกมรับของผู้เล่นสเปอร์เลยครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหบอลก็มากกว่าด้วยมาจากข้างหลังพาสคาล โกรสยิงลูกนี้แล้วโอ้โหเกือบไปครับบอลนี่เกือบจะเสียบเสาไกลเหมือนกันว่าฉลับลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบนี่ครับไปฉลับเอ็นดอมเบเล่ก่อนนะครับจังหวะยิงของพาสคาล โกรสกระชากหาเพื่อนอยู่มอนโตย่ายังไงขวามีมาที่พาสคาล โกรสไหลย้อนกลับมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเกือบ3ครับจังหวะของอารอนคอนเนอรี่โอ้ยิงไม่เข้ากรอบครับอารอนคอนเนอรี่แฮร์รี่เคนย้อนกลับมาที่ลาเมล่าจับบอลเข้าซ้ายลาเมล่าดึงรอแล้วก็ยิงลูกนี้โตนสกัดไว้ก่อนครับโอ้เลือกยิงที่ขากับอีกลาเมล่าแต่ว่าไปติดลูอิสดังก็เปิดมาเป็นลูกสูตรอีกแล้วคราวนี้แต่ว่าก็ยังไม่ตรงครับโอ้มอยส์ข้ามหลอกครับพาสคาล โกรสหลอกยิงโอ้โหลูกนี้นี่เซฟหรือคานครับโอ้โหแบบนี้น่าชนคานครับพาสคาล โกรสเลี้ยวเข้ากรอบประตูเลยครับแต่ว่าไปชนคานเปิดยาวมาแล้วเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับคอนเนอรี่เอาละครับคอนเนอรี่เลี้ยงชี้เข้าหาก่อนคอนเนอรี่มีโอกาสซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ 3-0 โอ้โหก่อนแข่งไม่มีใครคาดนะว่ารูปเกมและสกอร์จะออกมาลักษณะนี้ครับยิงหนีมือของกาซานิก้ามาพอดีเลยซ้ายแล้วหักมาที่แฮร์รี่เคนจับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายลงโล่เคนยิงลูกนี้โอ้โหแฮร์รี่เคนครับลงล่องยิงโด่งข้ามคานออกไปลาเมล่าเล่นกับลูคัสมูราล็อกสวยลงโล่งแล้วก็ยิงลูกนี้ยังติดเซฟอีกครับโอ้โหลาเมล่าปล่อยมาถึงแฮร์รี่เคนย้อนคืนกลับมาใหม่ลูคัสมูราทำยังไงครับหาเรียบลองยิงดูโอ้โหยังติดแซฟอยู่ครับมือเดียวโอ้โหทรงพลังจริงๆครับมือซ้ายของแมตต์ไรอันดีครับเข้ามือของนะมือเฉาประตูอย่างกาซานิก้าแล้วก็จบเกมครับโอ้วันนี้ไบรตันฟอร์มเยี่ยมจริงๆครับเอาชนะสเปอร์ไปได้3-0ครับ